การปลูกต้นไม้ใช่เขาก็เลยไปเก็บมาขายถูกต้องต้นทุนมีไหมไม่มีป้าพุงบอกว่าวิธีการเก็บนะก็จะเอาออกเอาจอบเนี่ยไปตัดวัชพืชก่อนตัดรอบๆนั้นให้มันเตียนนึกออกปะมันจะได้มีวัชพืชปนเสร็จแล้วค่อยรวบรวมเอาคลาดเนี่ยรวบรวมก้านปูมากองไว้ก่อนจากนั้นก็เก็บเศษใบไม้ต่างๆเศษไม้ที่มันไม่เกี่ยวเนี่ยออกไปให้เหลือแต่ใบก้านปูรวบรวมเอาใบก้านปูใส่กระสอบปุ๋ยส่วนใบก้านปูที่เก็บมาได้เนี่ยก็จะนำไปวางขายนะคะที่สวนไม้มงคลของตัวเองในอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเห็นไหมงานเก่าก็มีงานรายได้เสริมก็ได้แล้วกลายเป็นรายได้หลักเพราะอะไรช่วงแรกก็มันไม่มีต้นทุนน่ะคุณเคนโดก็ขายกระสอบละ18บาทส่งพ่อค้าคนกลางปัจจุบันน่ะออเดอร์มันเยอะขาย18บาทไม่ไหวจริงมันก็จะต้องขายเพราะมีลูกค้ามาซื้อกระสอบละ35บาทครับล่าสุดไม่ได้แบบคือตอนนี้ที่เหนื่อยไม่ใช่อะไรนะเหนื่อยขับรถหาต้นกล้าปลูกลูกค้าออเดอร์เข้ามาวันละ30กระสอบคิดตังค์ไปดิเหนาะๆนะทะลุพันใช่รายได้แบบพันนึงอ่ะใช่ถามว่าทำไมออกไปเก็บใบกล้าปลูกต้องแต่งตัวหล่อด้วยตัวเรียบร้อยขนาดนี้ด้วยภาคภูมิเขาคิดรอบคอบมากว่าผมบอกว่าเวลาที่เราไปอ่ะชาวบ้านเขามาเจอเขาจะได้ไม่กลัวไงไม่ตกใจว่าเราเป็นใครมาจากไหนอันนี้ดีอ๋อแล้วเราก็พูดคุยกับเขาดีๆเพราะเราเป็นคนแปลกหน้าคือขับรถไปเจอใบก้านปูแล้วแบบแล้วเราจอดรถอ่ะบางคนก็กลัวเราไงอาชีพนี้เป็นงานอิสระลงทุนน้อยรายได้ดีในยุคโควิดแบบนี้ไม่ได้รับผลกระทบด้วยภาคภูมิบอกมีแต่ออเดอร์รัวๆภาคภูมิแต่งตัวอย่างดีรองเท้าผ้าใบกางเกงยีนเสื้อยืดเพราะว่าถ้าแต่งตัวแบบมอซอเดี๋ยวชาวบ้านคิดเป็นขโมยขจรเขาจะตกใจว่าอ้าวใครก็ไม่รู้มาเก็บใบก้านปูอยู่ข้างบ้านใช่ภาคภูมิเนี่ยนอกจากจะแต่งตัวดีแล้วเขามีสัมพันธไมตรีที่ดีกับชาวบ้านนี่เป็นขวัญใจชาวบ้านแถวนั้นนะใช่เพราะว่าแกเก็บมานานแล้วชาวบ้านบอกเก็บเลยเก็บเลยดีกว่าเป็นขยะไงคุณถูกเพราะว่ามันก็เป็นแบบเชื้อไฟแล้วมันก็เป็นขยะด้วยภาคภูมิบอกมีเมื่อไหร่บอกภาคภูมิเดี๋ยวไปเก็บให้อ๋อดีอันนี้ดีมากรายได้ไม่ธรรมดานะฮะจ้าอ่ะคุณเก็บใบไม้ขายผมว่าความฝันผมนะเป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่มากจ้า